วันนี้เป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนนะครับในเรื่องของการใช้เครื่องมือวัดความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นซึ่งพัฒนามาเป็นระบบของการออนไลน์ทำบนเว็บเพจคอมพิวเตอร์เป็นความร่วมมือระหว่าง4หน่วยงานนะครับกรมพัฒนาชุมชนกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นพอชแล้วก็สสสสำนัก3เพื่อที่จะหาเครื่องมือสักตัวหนึ่งมาวัดว่าในการทำงานพัฒนาชุมชนหรือสังคมเนี่ยท้องถิ่นเนี่ยมันเกิดผลดีทำผลดีให้เกิดอะไรขึ้นกับชุมชนบ้างซึ่งในอดีตเนี่ยเราไม่สามารถจะบอกได้ว่าเราทำอันนี้ไปแล้วอะไรมันจะดีขึ้นนะครับก็เลยพยายามพัฒนาเครื่องมือนี้เครื่องมือนี้ก็เลยมีหลักการที่มาจากที่ว่าต้องเป็นข้อมูลที่มันมีอยู่แล้วไม่จำเป็นจะต้องไปเก็บใหม่มากนักซึ่งข้อมูลที่มีอยู่แล้วในชุมชนเช่นจปท.กชช.สองค.เทคแนปซึ่งเป็นฐานข้อมูลของสสส.เองเนี่ยรวมทั้งมีการสำรวจบ้างเล็กน้อยเอาทั้ง4ตัวเนี่ยมาสร้างเป็นดัชนีสำหรับวัดนะครับการวัดเนี่ยจะทำให้เราสามารถรู้ว่าในการทำงานเนี่ยชุมชนดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นอย่างไรมีอะไรเป็นจุดอ่อนมีอะไรเป็นจุดแข็งอย่างเช่นเรื่องของคนเรื่องของผู้นำเรื่องของวิธีการทำงานแบบมีส่วนร่วมอะไรเป็นจุดอ่อนอะไรเป็นจุดแข็งซึ่งถ้าเราทราบตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันดีขึ้นได้อันนี้คือหลักหรือเป้าประสงค์หลักของทั้ง4หน่วยงานที่ต้องการที่จะเข้ามาทำตัวชี้วัดอันนี้นะครับแล้วผมก็ได้รับมอบหมายให้ไปพัฒนาขึ้นมาแล้วปัจจุบันเนี้ยสามารถใช้ได้แล้วแล้วก็วันนี้จะเป็นวันแรกที่เริ่มนำชุมชนท้องถิ่นเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใช้เครื่องมือจริงวัดความเข้มแข็งของชุมชนของตัวเองจริงๆเลยนะครับเพื่อที่จะให้เขากลับไปแล้วสามารถไปใช้ทำได้เองเพราะว่าอะไรเพราะว่าหลักสำคัญประการหนึ่งของเครื่องมือนี้ก็คือว่าชุมชนท้องถิ่นต้องทำด้วยเองโดยไม่ต้องมีนักวิชาการที่เรียนสูงๆเข้าไปทำนักพัฒนาชุมชนทั่วไปสามารถทำได้ง่ายสะดวกใช้งบประมาณน้อยแล้วก็ทำที่ไหนก็ได้เพราะมันออนไลน์นะครับทำที่ไหนก็ได้อันนี้แล้วก็ไม่ทำซ้ำซ้อนซึ่งมันจะส่งผลดีต่อการพัฒนาในอนาคตของประเทศไทยสุดท้ายมันก็จะนำไปสู่การแก้ปัญหาตนเองการพึ่งตนเองเพื่อที่จะให้ชุมชนเข้มแข็งแล้วก็สามารถช่วยเหลือคนในชุมชนให้สามารถเป็นอยู่ที่ดีได้สมดังปณิธานของรัชกาลที่9นะครับแล้วก็ครับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องของสิ่งต่างๆก็จะถูกวัดรวมอยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับเราสามารถบอกได้เลยว่าชุมชนหรือท้องถิ่นเรามีลักษณะเป็นอย่างไรดีไม่ดีอย่างไรเราควรทำหรือไม่ทำอะไรนะครับซึ่งในอดีตเราก็จะทำไปเรื่อยๆโดยไม่รู้ว่ามันดีหรือไม่ดีแต่ปัจจุบันเราสามารถวัดได้ปีนี้วัดมาเข้มแข็งเท่านี้แต่อีกปีหน้ามันจะต้องดีขึ้นหรือมันลดลงอะไรอย่างเงี้ยดีขึ้นหรือลดลงซึ่งมันจะทำให้เราสามารถพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมแล้วใช้หลักวิชาการแล้วก็รู้เขาเรียกว่าเกาให้ถูกที่คันนะครับเพราะไม่เช่นนั้นทำอะไรมันอาจทำจริงอ่ะแต่ว่ามันไม่ตรงกับปัญหามันก็เกาไม่ถูกที่คันซึ่งที่ผ่านมาเราก็มักจะเป็นอย่างนั้นแล้วปรากฏว่าเงินที่ลงไปมันก็ไม่ได้ประโยชน์สูงสุดต่อไปเงินหรือการพัฒนาก็จะเกิดประโยชน์ที่สูงสุดสามารถวัดผลได้อย่างชัดเจนซึ่งอันนี้แหละเป็นวัตถุประสงค์สำคัญของเครื่องมือนี้ครับด้านซ้ายมือจะมีเมนูสายเมนูหน้าหลักกดถ้ากดที่หน้าหลักมันก็จะกลับมาที่หน้านี้ทุกครั้งนะครับทุกครั้งก็จะกลับมาที่หน้านี้หลังจากทํางานเสร็จก็กดมาหน้าหลักแล้วก็ออกจากระบบแล้วเมื่ออันนี้ก็คือการดูข้อมูลส่วนตัวนะครับกดไปที่หน้าหลักก่อนหน้าหลักก็จะมีช่องในก็คือการกระทําอะไรบ้าง1การนําข้อมูลเข้าการนําข้อมูลเข้า4ฐานข้อมูลนะครับไปคลิกตรงลูกศรทิ่มลงที่การนำข้อมูลเข้าจะเห็นว่าเราต้องใส่ข้อมูล4ชนิดนะครับชนิดแรกก็คือจปเทคแนปจปทกชช2คและอันสุดท้ายก็คือการสำรวจซึ่งทุกท่านทุกตำบลต้องมีการสำรวจครับมีการสำรวจนะครับอันที่2มาคลิกที่รายงานคลิกที่รายงานนะครับจะพบว่ามันจะมีรายงานอยู่5ประเภทอันแรก input คือรายงานของตัวปัจจัยนำเข้า process คือรายงานของกระบวนการต่างๆที่ทำใ
ชุมชนเข้มแข็งผลลัพธ์ก็คือผลลัพธ์ต่างๆที่ทำให้ชุมชนเข้มแข็งแล้วก็จะมีการสรุปตารางทั้งหมดเยอะๆลงมาสู่ตารางสรุปรวมนะครับแล้วก็จะสร้างกราฟให้ท่านโดยช่องรายงานนี้ท่านไม่ต้องกรอกอะไรเลยนะครับกรอกเฉพาะช่องข้อมูลนำเข้าที่เหลือเครื่องจะทำให้หมดเราจะสามารถอ่านได้เราลองมาคลิกดูทีละลองคลิก input อีกครับคลิก input ของท่านจะไม่มีตัวเลขอยู่ใช่ไหมครับเพราะเรายังไม่ได้กรอกแต่ของผมมีทำมาไว้บ้างแล้วมันก็จะมีตัวเลขเหมือนกันไหมเหมือนไหมครับได้ไหมได้ไหมเห็นมีใครไม่ได้บ้างได้ไหมถ้าเรากรอกตัวเลขในช่องข้อมูลนำเข้าแล้วพวกนี้จะขึ้นตัวเลขให้เราเองนะครับเราไม่ต้องไปทำอะไรนะครับแล้วเราสามารถอ่านได้ว่าผู้นำในชุมชนมีความเข้มแข็งระดับไหนในข้อนี้จะประมาณ 1.0 นี่ก็ระดับน้อยเนาะระดับน้อยนะครับคลิกที่หน้าหลักมันก็จะกลับมาที่เดิมนะครับลองคลิกที่ process เหมือนกันนะครับคลิกที่หน้าหลักมาดูกราฟเลยครับโปรแกรมก็จะสร้างกราฟนำเสนอให้ท่านว่าให้เห็นชัดๆนะครับโอเคไหมมีใครยังงงพวกนี้บ้างมีใครอยากให้อธิบายซ้ำไหมครับทั้งได้ไหมครับได้มีใครอยากให้อธิบายซ้ำไหมครับถ้าไม่มีต่อไปเราจะเริ่มลงข้อมูลเทคแนปนะครับเอาเอกสารที่เขียนข้างหน้าว่าข้อมูลเทคแนปขึ้นมาครับข้อมูลเทคแนปนะครับแล้วกลับไปที่หน้าหลักแล้วข้อมูลนำข้อมูลเข้าคลิกที่เทคแนปแล้วคลิกโปรแกรมที่เทคแนปตอนนี้อันนี้คือข้อมูลที่ผมเอามาให้สำหรับการทดลองปฏิบัตินะครับแต่เวลาทำจริงๆข้อมูลนี้คือข้อมูลของตำบลท่านจะใช้ข้อมูลบางตัวเท่านั้นนะครับบางตัวเท่านั้นเจอไหมครับเจอนะประชากรก็จะแบ่งเป็นชายหญิงดูในตารางเลยครับแล้วก็คลิกเข้าไปตามตัวเลขในตารางชาย346หญิง328เห็นไหมครับเห็นในตารางไหมครับผมจะเรียงตารางให้ตามลำดับเลยนะครับชาย346หญิง328ใครคลิกไม่ได้บ้างทางด้านขวามือไม่ต้องไปทำอะไรเลยนะครับมันจะคิดเปอร์เซ็นต์ออกมาให้เราเรียบร้อยเลยโดยเราไม่ต้องไปคิดเปอร์เซ็นต์ให้เองได้ไหมครับได้นะเห็นไหมพอคลิกเสร็จจำนวนรวมเราก็ไม่ต้องคลิกใช่ไหมมันจะขึ้นให้เราเองเราก็สามารถบอกได้เลยนะครับเร็วๆแค่ใส่ตัวเลขไปบอกได้ว่าตำบลเนี้ยมีผู้ชาย 51.34% มีผู้หญิง 48.66% ไม่ต้องมานั่งคิดอะไรอีกแล้วนะครับมันจะสะดวกสำหรับการทำงานของเราจำนวนครัวเรือนให้ใส่ตามผมไปนี้ก่อนจำนวนครัวเรือนจำนวนหมู่บ้านจำนวนครัวเรือนให้ใส่156จำนวนหมู่บ้านให้ใส่10หมู่บ้านซึ่งจำนวนครัวเรือนตำบลของท่านรู้ใช่ไหมครับก็เอาตามจริงแต่นี้จะเป็นการทดลองปฏิบัติเอาตัวเลขให้เหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวผลมันจะออกมาเหมือนกันใช้ตัวเลขชุดเดียวกันเพราะนั้นมันผิดมันถูกเราจะได้รู้ว่าเราใส่ถูกหรือผิดเพราะตัวเลขมันจะออกมาเหมือนกันครับ
เอาครัวเรือน156ครัวเรือนจำนวนหมู่บ้านเอา10หมู่บ้านนะครับข้อมูลต่อไปมันจะอยู่ในหมวดที่ 1.6 ของ TechNavผมก็ตัดมาให้เฉพาะที่ต้องการใช้นะครับแต่มันจะเป็นหมวด 1.6 ของ TechNavเปิดหน้าต่อไปนะครับการเจ็บป่วยเรื้อรังหรือพิการที่เขาแสดงไว้เป็นร้อยละให้ใส่เลยครับในใส่ตามกระดาษของท่านว่าร้อยละเท่าไหร่ผมวงกลมไว้ให้ละเห็นที่วงกลมไว้ไหมครับใส่ตามนั้นเลยปิดเสียงครับเทคแนบมันเป็นร้อยละอยู่แล้วใช่ไหมครับใส่ร้อยละเลยครับผมวงกลมไว้ให้แล้วจะเห็นวงกลมไว้ให้อยู่ในหมวด 1.6 จำนวนร้อยละประชากรจำแนกตามการเจ็บป่วยเรื้อรังหรือพิการถ้าคนทำเทคแนบคีย์เทคแนบเนี่ยจะจำข้อมูลนี้ได้จำทำเทคแนบจำได้ไหมที่เราต้องไปสำรวจออกมาตัวเลขพวกนี้แล้วมันจะขึ้นคะแนนให้เลยนะครับคะแนน1นี่คือเข้มแข็งน้อยที่สุดคะแนน2คือเข้มแข็งปานกลางคะแนน3คือเข้มแข็งมากอัน1เนี่ยน้อยที่สุดตำบลนี้แสดงว่าเข้มแข็งเป็นยังไงน้อยนะครับน้อยแสดงว่ายังไงจำนวนผู้เจ็บป่วยเรื้อรังหรือพิการมันเยอะเกินไปมีเยอะเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นต้องแก้ไขยังไงการเจ็บป่วยอย่างเงี้ยก็ต้องลงอบต.ต้องไปลงไปดูแลเขาถูกไหมครับให้จำนวนนี้มันลดลงให้จำนวนนี้ลดลงเขาไม่เจ็บป่วยเรื้อรังอะไรเขาหายดีขึ้นตัวเลขพวกนี้มันก็จะถูกลดไปคะแนนมันก็จะเพิ่มขึ้นถ้าเป็นความเจ็บป่วยเนี่ยยิ่งมากเจ็บป่วยมากดีหรือไม่ดีเจ็บป่วยมากไม่ดีเจ็บป่วยต้องน้อยๆใช่ไหมครับบางอย่างมากดีบางอย่างน้อยดีนะครับอันต่อไป1ใน 1.6 เหมือนกันแต่ข้อ5เรื่องสิทธิสวัสดิการรักษาที่เป็นร้อยละนะครับส่วนใหญ่เกือบทุกตำบลจะมีเกือบ 100% สวัสดิการถูกไหมเพราะว่าเราใช้30บาทรักษาทุกโรคอันนี้ทุกคนจะมีหมดใส่จำนวนผู้ร้อยละของสิทธิสวัสดิการรักษา96อันนี้ 96.26 คะแนนมันขึ้นว่า3หมายถึงว่าเข้มแข็งมากถ้าคะแนนถ้าค่าร้อยละมันน้อยกว่านี้มันก็จะเข้มแข็งน้อยลงนะครับอันนี้สวัสดิการต้องมีเยอะๆถูกไหมครับถึงจะดีไม่เหมือนเจ็บป่วยนะเจ็บป่วยต้องมีน้อยๆถึงจะดีสวัสดิการต้องมีเยอะๆถึงจะดีนะครับต่อไปปัญหาและความต้องการในการดูแลรักษาสุขภาพในปัจจุบันครับใส่ไปผมวงกลมไว้ให้แล้วดูจากตารางครับเราจะได้คุ้นเคยดูจากตารางจะได้คุ้นเคยเอาที่เหลือใส่เองเลยครับใส่ไปเลยครับ 2.3 จำแนกในหนี้สินของครัวเรือนอันแรกก็คือการทำการเกษตรหนี้สินที่เกิดจากการทำเกษตรเรามีสำรวจใช่ไหมว่าหนี้สินที่มาของหนี้สินคืออะไรอันหนึ่งก็คือการทำการเกษตรผมวงกลมไว้แล้วนะครับดูการออมของครัวเรือนนะครับร้อยละเงินออมของครัวเรือนการออมของครัวเรือนในรูปแบบอื่นๆอยู่ในหมวด 2.5 2.6 ซึ่งผมทำไว้ให้แล้วการจำแนกข้อมูลการจัดการกับสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนนะครับการจัดการขยะมีการจัดการขยะเท่าไหร่การจัดการมลพิษหรือพลภาวะการจัดหาน้ำสะอาดทยอยใส่ไปเลยครับใส่ให้ครบของเทคแนบให้ครบให้หมดเลยครับจนหมดข้อมูลทุกแผ่นจนหมดข้อมูลทุกแผ่นของเทคแนบนะครับให้หมดเฉพาะของเทคแนบครับใส่จนหมดข้อมูลของเทคแนบเลยทั้งเทคแนบช้ำฉบับเลย F2 ต่อได้เลยครับ F2 เปิดไปเปิดไปแผ่นที่ผมเขียนไว้ว่านับจำนวนน่ะซึ่งผมนับไว้ให้ละแต่จะบอกให้ดูว่าใช้นับจำนวนพวกนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็นับจำนวนได้เท่าไหร่ผมเขียนไว้แล้วก็ไปใส่ในนั้นเลยครับอันแรกนับจำนวนได้40ใช่ไหมครับอันต่อไปนับได้เท่าไหร่ต่อไป76หรือเปล่าที่ผมเขียนไว้ข้างใต้แล้วก็จะมี
19 72 23นะครับเห็นไหมครับเห็นที่ผมเขียนว่านับจำนวนเท่ากับเท่าไหร่ก็ใส่ตัวเลขที่นับจำนวนไว้เวลาเรากลับไปทำเราก็ใช้นับจำนวนพวกนี้เอาเพราะว่าเขาไม่มีนับจำนวนมาให้ใช่ไหมครับไม่มีจำนวนรวมมาให้เราก็ใช้นับเอาก็นับไม่ยากครับนับจากไอ้ตัวนั่นเองนะครับแล้วอันต่อไปก็เป็นคนเก่งป่าชาวบ้านมีทั้งหมดกี่คนผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกี่คนทุนที่เป็นกลุ่มเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ทุนที่เป็นหน่วยงานทุนที่เป็นเงินกองทุนจะอยู่ใน F2 ทั้งหมดพวกนี้ถ้าเราทำเทคนิคเราจะรู้ว่ามันมี F2 F2 ที่จะเป็นข้อมูลเชิงปริมาณมีชื่อมีอะไรพวกนี้เชิงคุณภาพที่มีชื่อมีที่อยู่มีอะไรที่ให้เราติดต่อได้ใช่ไหมครับแต่เราจะใช้เฉพาะจำนวนเท่านั้นใช้เฉพาะจำนวนมาคำนวณเท่านั้นเขาบอกว่ายุคนี้เป็นยุค 4.0 คือยุคของข้อมูลมีจำนวนมากเราจะพบว่าเราทำข้อมูลเยอะมากแต่เอาข้อมูลมาใช้ไม่ได้อ่านข้อมูลแล้วก็มันเยอะไปหมดเยอะจนใช้ไม่ได้เครื่องมือเนี้ยเป็นเครื่องมือที่เอามาดึงข้อมูลมาเพื่อใช้ประโยชน์ให้เรารู้ว่าชุมชนเราหรือตำบลเราเนี่ยมีอะไรเป็นจุดแข็งจุดอ่อนบ้างเราควรจะปรับหรือแก้ไขอะไรบ้างนะครับไม่งั้นทำเทคแนปเนี่ยจริงๆทำไปเราก็ไม่รู้ใช้ทำอะไรทำกชช.สองคจปททำมาเป็นชั่วนาตาปีแต่ทำแล้วก็ไม่รู้จะไปทำอะไรไม่รู้จะอ่านยังไงนึกไม่ออกเหมือนกันนะครับก็เลยเกิดเครื่องมือตัวนี้ขึ้นมาคลิกที่หน้าหลักนะครับเสร็จแล้วก็ไปที่ข้อมูลนำเข้าคลิกที่จปทแล้วท่านจะเห็นว่าตัวหนังสือกับตัวเลขกับในข้อมูลจะตรงกันเป๊ะเลยใช่ไหมครับอันที่1เด็กแรกเกิดมีน้ำหนัก 2,500 กรัมขึ้นไปเป็นร้อยละนะครับเป็นร้อยละใส่ค่าร้อยละซึ่งในจปทจะมีค่าร้อยละอยู่แล้ว 98.04 ดูในตารางจปทนะครับอันที่2เด็กแรกเกิดกินนมแม่อย่างพอเพียงไปที่เพิ่มข้อมูลนะครับเพิ่มแบบสำรวจแล้วก็เริ่มทำเลยครับเริ่มทำตามมันจะให้เราบันทึกเช่นเดียวกับแบบสำรวจที่เราไปทำมานะครับมันจะมีหมู่ที่เท่าไหร่อายุไม่ใช่อายุเรานะครับอายุผู้ตอบแบบสอบถามเท่าไหร่ผู้เก็บข้อมูลก็จะใส่เป็นอะไรไปก็ได้ครับถ้าเป็นผู้หญิงแนะนำให้ใส่ยาย่าไปก่อนนะครับผู้ชายก็ใส่ณเดชน์ใส่อะไรไปก่อนก็ได้นะครับครับกชช2คเสร็จแล้วก็ลงไปที่หน้าหลักนะครับแล้วก็เลื่อนมาที่หน้าหลักเลื่อนไปที่สำรวจแล้วก็เพิ่มแบบสำรวจทำเลยครับใส่ไปให้ใช้10ชุดผมเตรียมมาให้10ชุดนะครับเพราะถ้าตัวเลขน้อยกว่านี้โปรแกรมจะไม่คำนวณจะคำนวณไม่ตรงเวลากรอกข้อมูลเราก็จะอ่านข้อมูลไปด้วยนะครับฉะนั้นเราจะรู้ว่าแบบสำรวจเนี่ยมันจะถามอะไรบ้างซึ่งแบบสำรวจเนี่ยนักวิชาการก็จะต้องไปจัดเก็บเหมือนกันนะครับตำบลหนึ่งประมาณสัก300ชุด300ชุดถ้ามี10หมู่ก็หมู่ละ30ชุดเองนะครับไม่เยอะนะครับไม่เยอะแป๊บเดียวก็เสร็จบนมือถือใครทำบนมือถือแล้วยังไม่แฮงบ้างยกมือหน่อยโอ้เยี่ยมแล้วท่านทำบนมือถือเสร็จนะครับกลับไปชุมชนท่านก็จะไปทำบนคอมพิวเตอร์อะไรก็ได้นะเพียงแต่ท่านเข้าเว็บไซต์นี้แล้วก็ล็อกอินด้วยยูเซอร์กับพาสเวิร์ดเดิมมันก็จะขึ้นมาให้นะครับต้องทำวัดเขาเรียกวัดความเข้มแข็งของชุมชนทุกตำบล นะครับอย่างน้อยในโครงการเนี่ยต้องมีการวัด2ครั้งบางท่านยังไม่เริ่มโครงการก็วัดตอนเริ่มกับตอนท้ายโครงการหรือทำไปแล้วก็วัดขนาดนี้แล้วก็ตอนสิ้นสุดโครงการแล้วเราจะรู้ว่าหลังจากทำงานไปแล้วปี2ปีเนี่ยชุมชนเราเข้มแข็งขึ้นไหมถูกไหมครับมาเปรียบเทียบระหว่างต้นทางกับปลายทางว่าหลังจากทำโครงการแล้วเข้มแข็งแค่ไหนอันไหนยังเป็นจุดอ่อน
ที่ยังจะต้องเข้าไปพัฒนาเพิ่มเติมก็จะได้จากอันนี้แหละครับคู่มือในระยะต่อไปจะมีออนไลน์ให้นะครับเราสามารถเรียกคู่มือขึ้นมาดูประกอบก็ไปดูจากออนไลน์เดี๋ยวผมจะแปะไว้ในออนไลน์ไปดูได้ใช่ครับเอาข้อมูลจริงๆในตำบลเนี่ยมาใส่แต่ที่ให้เนี่ยเป็นตัวอย่างสำหรับการทดลองทำวันนี้เพื่อที่ให้ตัวเลขมันออกมาเหมือนกันดูภาพเดียวกันนะครับแต่เวลาไปปฏิบัติจริงๆก็คือนำไปเอาข้อมูลจริงๆของเรามาใส่ซึ่งทุกคนจะเก็บเทคแนปเนี่ยต้อง 80% ขึ้นแล้วมันจะแม่นถ้าน้อยไม่แม่นซอฟต์แวร์เนี่ยโปรแกรมเนี่ยใช้ได้ทั้งมือถือแล้วก็ PC หรือโน้ตบุ๊กเพียงแต่ว่าใช้มือถือมันไม่ค่อยเสถียรเนื่องจากมือถือของแต่ละคนเนี่ย1เน็ตไม่เท่ากันบางคนเน็ตโปรแรงบางคนเน็ตเต่าใช่ไหมครับรู้จักเน็ตเต่าใช่ไหมบางคน CPU แรง CPU น้อยเพราะนั้นไปทำบนโน้ตบุ๊กเนี่ยจะดีที่สุดจะคำนวณจะปลอดภัยที่สุดคือคีย์แล้วไม่ต้องคีย์ซ้ำเพราะพี่ทางซ้ายมือเจอแล้วว่าพอคีย์แล้วมันขึ้นเออร์เลอร์ถ้าข้ามไปปุ๊บสิ่งที่คีย์มาทั้งหมดคือ0แนะนำนะครับคำแนะนำเวลาเราลงข้อมูลน่ะให้เขียนลำดับข้อมูลที่1ที่2นะครับสำรวจแผ่นที่1ที่2เพราะว่าเวลามันลงอย่างนี้แล้วเกิดตรงไหนลืมลงเนี่ยเราจะไปหาว่ามันคืออะไรเนี่ยยากมากเลยนะครับส่วนต่อไปก็คือเราจะมาอ่านค่าที่เราทำได้แล้วว่าชุมชนเราจะมาวัดสุขภาวะชุมชนแล้วว่ามันเข้มแข็งหรือไม่เข้มแข็งยังไงนะครับขั้นตอนต่อไป 3-4 ตัวเนี่ยเมื่อมันร่วมกันแล้วเนี่ยมันแสดงถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อชุมชนถ้าคะแนนสูงแสดงว่ามีทัศนคติดีคะแนนต่ำทัศนคติไม่ดีดังนั้นข้อมูลได้จากที่เราเก็บทั้งหมดแต่เราไม่เคยแปลงมันออกมาเป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมแบบนี้มาก่อนพอเรารู้อย่างเงี้ยทัศนคติไม่ดีต่อชุมชนมาดูเลยคะแนนตัวไหนทำให้อันนี้เคยร่วมประชุมหมู่บ้านได้แค่2แสดงว่าปานกลางนะครับในขณะที่ทำกิจกรรมชุมชนได้ประโยชน์จากการร่วมทำกิจกรรมได้แค่1แสดงว่าน้อยแต่ว่าที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยชุมชนได้ประโยชน์น้อยมีแต่พวกผู้นำใช่ไหมที่ได้ประโยชน์เยอะแล้วการรับผิดชอบทางสังคมมันได้น้อยเพราะว่ามันมีบางอย่างเรื่องการจัดการมลพิษมลภาวะได้สูงก็คือไม่มีการทำหรือทำน้อยใช่ไหมมีการจัดการที่อยู่อาศัยที่มีโอกาสในอันตรายก็มีการทำน้อยไม่คนมีความเสี่ยงในที่อยู่อาศัยถูกไหมถึงจะบอกว่ามี10หมู่อะไรก็ตามแต่ตัวเลขความยากจนอะไรมันจะรวมเป็นของตำบลร้อยละมันคำนวณในรูปตำบลเลยถูกไหมครับไม่ได้แยกเป็นหมู่ใช่ไหมครับเพราะนั้นมันจะดูเป็นหมู่ไม่ได้ถ้าเขาละเอียดมาเป็นหมู่เราก็จะดูเป็นหมู่ได้แต่เขาได้แค่นี้ก็ประมาณจนกว่าถ้าจปท.กชช. 2ค.รวมกระทั่งเทคแนปรายงานเป็นหมู่โปรแกรมเราก็ใช้เป็นหมู่ได้ตัวเลขทุกตัวเมื่อเราได้มาแล้วเนี่ยเราสามารถไปสร้างเป็นแผนได้อันนี้ผมเอาให้ดูการมีส่วนร่วมของชุมชนนะครับตัวเลขการมีส่วนร่วมของชุมชนเคยร่วมประชุมหมู่บ้านกลุ่มหมู่บ้านคะแนนคือ0เขาร่วมทำกิจกรรมชุมชนคะแนนคือ0มันมีนะครับมันได้ 161.4 53.9 56คือมันน้อยมากไงการมีส่วนร่วมของคนนี่น้อยมากเพราะว่าการมีส่วนร่วมที่จะได้คะแนนต้อง70คะแนนขึ้นไป170ขึ้นไปอันนี้ตามเกณฑ์มหาไทยเลยนะครับ170ขึ้นไปเอาตัวเลขมาจากมหาไทยและกรมการพัฒนาชุมชนกับสปท.เนี่ยคือต้อง170ก็ได้1คะแนน80ก็ได้2 90ขึ้นไปได้3คะแนนแต่ถ้าต่ำกว่า70อย่างนี้เสร็จได้0คะแนนพอ0คะแนนเนี่ยก็ปรากฏว่าเรามองในภาพรวมคือชุมชนนี้คนไม่มีส่วนร่วมเพราะอะไรนะครับอาจจะจากข้อสุดท้ายก็ได้นะครับคือไม่ได้ประโยชน์จากการมีส่วนร่วมนำเสนออะไรไปก็ไม่ได้นำมาปฏิบัติเพราะนั้นยุทธศาสตร์ที่จะแก้ถ้าเป็นคนเขียนแผนยุทธศาสตร์ก็จะบอกว่ายุทธศาสตร์นี้ก็คือต้องสร้างการมีส่วนร่วมสร้างการมีส่วนร่วมโดยกำหนดขั้นต่ำเนี่ย KPI ขั้นต่ำก็คือ70%เท่ากับมหาไทยเลย
แล้วทำยังไงถึงจะสร้างการมีส่วนร่วมนายกก็จะต้องไปหรือนักพัฒนาชุมชนก็ต้องไปเข้าไปสร้างการมีส่วนร่วมให้มากขึ้นทำให้เขาเห็นว่าสิ่งที่ทำเนี่ยเขาได้รับประโยชน์หรือกระจายผลประโยชน์อย่างผมเล่าเรื่องการท่องเที่ยวชุมชนของการท่องเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นเรื่องของโฮมสเตย์ไปบางหมู่บ้านนะครับมีท่องเที่ยวชุมชนดีมากเลยแต่ปรากฏว่าคนที่ได้ประโยชน์มีอยู่กลุ่มเดียวกลุ่มนั้นก็ไม่ใช่เราใช่ไหมนะอย่างเงี้ยมันทำให้การอยากจะมีส่วนร่วมเนี่ยมันน้อยคนไม่อยากมามีส่วนร่วมแล้วกลุ่มนั้นดันเป็นกลุ่มเดียวกับผู้บริหารใช่ไหมงั้นวิธีการแก้ไขก็คือต้องกระจายโอกาสกระจายรายได้คือผมว่าสิ่งอื่นๆเนี่ยเราแทบจะไม่ค่อยมองนะเรามองเรื่องรายได้ใช่ไหมถูกไหมอย่างเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราสามารถกระจายรายได้ไปได้ทุกๆกลุ่มตัวเลขตรงนี้มันก็จะขึ้นมาเวลาไปสำรวจหรือไปสอบถามเนี่ยเขาก็จะมีตัวเลขขึ้นมาพอตัวเลขขึ้นเกิน 70% หมายถึงว่าในชุมชนมี100หมู่บ้าน100หลังคาเรือน70หลังคาเรือนได้ประโยชน์ก็จะได้1คะแนนถ้า 80% ได้80หลังคาเรือนได้ประโยชน์ก็จะได้2คะแนนถ้าได้ทุกครัวเรือนก็ได้3คะแนนเพราะนั้นมันก็จะสามารถบอกได้ว่าเอ้ยเราควรจะบอกนายกว่าเขาควรจะไปทำอะไรถูกไหมครับนายกอย่าไปเอาเฉพาะหมู่ของนายกเท่านั้นนะใช่ไหมมันจะต้องไปหลายๆหมู่ไปกระจายอย่าไปกระจุกนะครับอย่าไปกระจุกก็เขาต้องมีประเมินอะไรไหมไม่ทำแบบประเมินนะถึงตรงนี้แล้วมีใครมีคำถามไหมครับมีไหมมีพี่เขาถามว่าจำนวนจะคำนวณยังไงเดี๋ยวมันจะมีวิธีคำนวณให้นะครับจะอยู่ในคู่มือจะอยู่ออนไลน์หมดโลกของเราจะไม่มีกระดาษแล้วนะครับระหว่างเราสองคนนะครับมันจะไม่มีกระดาษมากั้นกลางมันจะเป็นออนไลน์นะครับรู้ได้หมดครับความรักของเราจะเป็น 4.0 นะครับไม่เอาเราไม่ต้องเขียนจดหมายมาจีบกันแล้วใช่ไหมเราใช้ส่งอีเมลก็โบราณแล้วนะเดี๋ยวนี้เขาใช้อะไรจีบใช้อะไรไม่ตกรุ่นแล้วนี้ไม่มีใครจีบแล้ว นะก็จะอยู่ออนไลน์พาสเวิร์ดกับ user name วันนี้เดี๋ยวขอคืนนะครับห้ามไปใช้ต่อมันจะทำลายตัวเองภายในระยะเวลา1ทุ่มก็ขอขอบคุณทุกท่านเอ๊ะเดี๋ยวถามก่อนมีใครคิดว่ายังจะทำไม่ได้อีกไหมถ้าใครอยากจะมาซ้ำนะครับไม่วันลืมเอาโน้ตบุ๊กมาเนี่ยลืมเอาโน้ตบุ๊กมากลับไปเอาที่บ้านแล้วกลับมานะครับพรุ่งนี้จะมีรอบเช้ากับรอบบ่ายมีรอบเช้ากับรอบบ่าย2รอบนะครับเพื่อที่จะให้ทุกคนสามารถทำไปอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับต้องทำทุกคนเลยนะครับเป็นสิ่งที่ต้องทำแล้วก็ต้องปฏิบัติสำหรับการรับทุนของสสส.สำนัก3ก็ถ้าไม่มีคำถามก็ขออนุญาตขอบคุณทุกท่านนะครับ